ช่วงที่ผ่านมานะคะเราได้ยินข่าวเกี่ยวกับการปล้นร้านทองกันเยอะแต่กรณีนี้คุณผู้ชมไม่ได้ปล้นค่ะเข้าไปทำเป็นซื้อแบบเนียนๆสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคะเชิดทองหนีไปนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านทองสุภัทราเยาวราชในห้างเทสโก้โลตัสสาขาแกลงจังหวัดระยองนะคะภาพจากกล้องเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพนะจับภาพของหญิงคนนี้ได้อย่างชัดเจนแต่ใส่หน้ากากอนามัยกันโควิดไงนี่นะมันก็จะเป็นช่องทางหนึ่งทำให้เราเห็นหน้าของเธอไม่ค่อยชัดเห็นแค่เสี้ยวเดียวเองนะคุณผู้ชมนะเธอคนนี้เนี่ยเข้าไปทำเป็นขอซื้อทองรูปพรรณ20บาทนะมูลค่าเนี่ย 578,000 บาทกับทางพนักงานนะคะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะไล่เรียงให้ฟังเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงประมาณสัก10โมง11โมงได้นะช่วงเช้าๆหน่อยนะคะคือกว่าร้านเขาจะรู้ตัวว่าถูกสาวแสบคนนี้หลอกเชิดทองไปเนี่ยไปแจ้งความตำรวจเนี่ยทิ้งเวลาไปถึง4ชั่วโมงไปแจ้งความตอนบ่าย2ทำไมมันถึงช้าขนาดนั้นน่ะเล่าให้ฟังนะฮะหญิงคนนี้แต่งตัวภูมิฐานค่ะเข้ามาในร้านแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยอย่างที่เห็นในภาพเมื่อกี้นะเพราะช่วงโควิดไงก็ทำทีมาขอซื้อทองรูปพรรณแล้วบอกว่าเดี๋ยวเธอจะโอนเงินเนี่ย 578,000 บาทผ่านทางแอปพลิเคชันธนาคารผ่านทางมือถือนะแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกดโอนนะแล้วก็ยืนยันว่าโอนแล้วนะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าอ้าวเจ้าของร้านเนี่ยนะไปเช็คไปเลยไปเช็คไปเลยว่าเงินมันโอนเข้ามาหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเธอเนี่ยจะเซ็นเช็คเอาไว้ให้อีก 578,000 ค้ำประกันทิ้งเอาไว้ให้ด้วยนี่ถ้าไม่เชื่อดูน่าเชื่อถือไหมคุณสุทธิวัตรดูเนียนนะคะทางผู้จัดการร้านทองก็เลยตัดสินใจเดินทางไปตรวจสอบบัญชีกับธนาคารที่สาขาแกลงด้วยตัวเองก็ปล่อยให้หญิงคนนี้เนี่ยอยู่ในร้านกับพนักงานก็ให้มันเหมือนกับให้เฝ้าเอาไว้อะนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ไปธนาคารไปตรวจสอบดูปรากฏว่าที่ธนาคารเนี่ยโอ้ลูกค้าเยอะคุณผู้ชมคะใช้เวลารอนานเนี่ยต้องครึ่งชั่วโมงอะพอไปตรวจสอบดูปรากฏว่าอ้าวไหนบอกว่าโอนเข้ามาแล้วอะ578,000ไม่ยักมีเงินในบัญชีตัดสินใจรีบโทรกลับมาที่ร้านตอนนั้นรู้แน่แล้วว่าโดนหลอกแน่ๆเลยแต่สายไปซะแล้วค่ะเพราะว่ามัวแต่ไปอยู่ที่แบงค์นานไงหญิงคนนี้เนี่ยนะชิ่งเอาทองไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าพนักงานเนี่ยเอาทองรูปพรรณ20บาทให้กับหญิงสาวคนนี้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นชื่อเช็คแล้วก็ชื่อเซ็นเนี่ยเป็นชื่อเขาจริงๆได้ทำธุรกรรมจริงจะโอนเงิน 578,000 จริงนะครับแล้วนี่ฮะร้านต่อมาก็มีการถอดออกมาเพราะว่าเป็นการยกเลิกเช็คนะฮะพวกนี้อ๋อแล้วก็มีการยกเลิกด้วยใช่เพราะว่าทำเป็นว่าเซ็นโอนให้เราก่อนโอนเงินเข้าครับครับแล้วก็โอนเงินผ่านเป็นงานเช็คครับผมให้ตัวเลขมันเด้งขึ้นมาก่อนครับในนั้นไม่มีเงินกันไม่มีครับพอทางเจ้าของร้านได้เบิกมันก็มีเงินเป็นทองจำนวนกี่น้ำหนักเท่าไหร่ครับเป็นจำนวนหนัก20บาทอ๋อ20บาทค่าความเสียหายอยู่ที่ 587,000 เนียนไหมล่ะคุณผู้ชมคือเธอโอนเงินจริงนะ 507เมื่อกี้รู้สึกว่าเจ้าของจะบอกว่า 587,000 นะโดยราคาประมาณนี้นะ500,000กว่าเกือบ 600,000 เนี่ยโอนเข้าไปจริงแต่ช่วงจังหวะที่ทางหญิงแสบคนนี้ออกจากร้านไปแล้วเนี่ยเธอไปแอบถอนเงินออกมาจากธนาคารอ๋อป่ะไปถอนกลับมาไปโอนปุ๊บแล้วถอนใช่อ๋อแต่ว่าการโอนอาจจะโอนสมมุตินะติดต่างว่าโอนเข้าบัญชีของเธออีกอันนึงก็ได้ใช่อาจจะเป็นบัญชีอื่นๆหรือเปล่านะก็ต้องตรวจสอบอันนี้มีคนตั้งข้อสังเกตนะอีกมุมนึงที่มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเอ๊หรือว่าเป็นเค้าเรียกว่าอะไรคล้ายๆกับทำเป็นแอปปลอมหรือเปล่าแต่แอปปลอมก็อาจจะดูยากนะหรือว่าถ้าทำเป็นแบบสลิปปลอมทำท่าว่าเอ้ยโอนแล้วเรียบร้อยนะใช่ใช่อันนี้พนักงานเขาก็บอกเขาก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้มันเนียนมากเห็นสลิปอยู่เห็นแอปพลิเคชันอยู่ก็เลยไม่แน่ใจว่าสรุปมันใช้วิธีไหนจริงๆไอ้ตามแอปพลิเคชันปลอมเนี่ยตามร้านออนไลน์เนี่ยโดนเยอะนะโดนเยอะนะคะโดนเยอะนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะตำรวจเนี่ยตรวจสอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดละแล้วก็ตรวจสอบจากเช็คที่สาวคนนี้เซ็นเอาไว้เพื่อค้ำประกันนะคะสรุปแล้วเธอชื่อพิชชาภาคอนนรงค์เป็นชาวพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นภัยสังคมตอนนี้ยังไม่เจอตัวแต่ว่าทางร้านทองประกาศแล้วนะคะว่าให้รางวัล 100,000 บาทถ้าหากใครเนี่ยแจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกุมหญิงสาวคนนี้ได้พร้อมกับประสานร้านทองทุกแห่งถ้า
เห็นใครเอาทองสร้อยคอทองคำเนี่ยนะที่มีอักษรพอพานคือร้านทองเขาจะมีสัญลักษณ์ของเขาไงพอพานตรงตะขออันนี้เป็นตราของร้านเลยนะคะให้ช่วยแจ้งตำรวจด้วยนะและใครที่เจอนะประกาศให้รางวัลเลย100,000 บาทอันนี้ต้องนำไปสู่การจับกุมเธอได้ด้วยนะคะ